ประเทศไทยเนี่ยเขาแล้งกันมาแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเจอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่เสี่ยงและวิกฤตเนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกซึ่งถ้าดูจากอะไรที่ตั้งของประเทศเราก็จริงๆมันก็เสี่ยงนะใกล้ศูนย์สูตรนะใกล้ทะเลถ้าน้ำแข็งละลายในน้ำทะเลขึ้นมันก็ใกล้ตัวแต่ว่าตัวเลขจริงย้อนหลัง20ปีมันก็พิสูจน์เหมือนกันว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอันนี้แหละก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่คนไทยต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนพวกองค์กรใหญ่ๆก็มีหน้าที่นะฮะผมกำลังพูดลงมาตรงที่ตัวปตท.แล้วเพราะนั้นปตท.เองก็มีหน้าที่ในการทำธุรกิจของเราเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องมองในเรื่องของโลคาร์บอนในทุกมิติแล้วก็เพิ่มเรื่องปุบปะเพื่อดูดไอ้ CO2 ที่มันออกมาเนี่ยกลับมาเรื่อยสวัสดีครับนี่คือเจมไลฟ์เจมทอล์กนะครับเชื่อว่าหลายคนได้ยินคำว่าภาวะโลกร้อนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ทว่าภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่น้ำท่วมในหลายประเทศเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนนะครับว่าปัญหานี้ใกล้ตัวเรามากขึ้นและก็ไม่ได้เป็นหน้าที่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหานอกเหนือจากประชาชนนอกเหนือจากพลเมืองที่จะมาร่วมมือในการแก้ไขแล้วนะครับหนึ่งในองค์กรที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่เป็นผู้นำในการลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนั่นก็คือกลุ่มปตท.วันนี้ได้รับเกียรติอย่างนี้ยิ่งนะครับจากคุณอรรถพลเรื่องพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงภาวะโลกร้อนหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ได้ยินกันมานานแล้วเนี่ยส่วนตัวคุณอรรถพลมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยังไงหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบก็เห็นพูดกันเยอะแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปคอนเซิร์นอะไรมันมากครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยครับผมว่ามันใกล้ตัวแล้วมีการศึกษาอันนึงนะฮะเรียกว่าเป็นเจอร์มันวอชเขาจะดูเรื่องผลกระทบต่อ climate change ต่อประเทศทั่วโลกเลยนะเขาเก็บข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปี2000ถึง2019 20ปีปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเขาแล้งกันมาแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเจอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่เสี่ยงและวิกฤตเนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกโอ้โหซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมก็เพิ่งได้มาแล้วผมเอ้ยก็น่าตกใจนะเพราะว่าเวลาอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ยครับแต่ละประเทศที่ตั้งอยู่แต่ละที่เนี่ยมันกระทบไม่พร้อมกันนะไม่เหมือนกันได้รับผลกระทบกันแต่ว่าปากีที่เพิ่งเจอมานี่ก็หนักมากเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าถามเมื่อกี้ผมก็มองว่าเอ้ยมันใกล้ตัวเรานะมันเริ่มที่จะเห็นผลชัดเจนใช่ครับใช่ครับหลายคนอาจจะมองว่าแบบน้ำแข็งทั่วโลกละลายแล้วมันจะกระทบอะไรกับเราแสดงว่าสภาพแบบนี้คุณอรรถพลมองว่ามันใกล้ตัวเรามากๆใกล้ตัวเรามากๆโดยผลการวิเคราะห์ทางวิชาการด้วยนะฮะซึ่งถ้าดูจากอะไรที่ตั้งของประเทศเราก็จริงๆมันก็เสี่ยงนะหนึ่งใกล้ศูนย์สูตรนะใกล้ทะเลถ้าน้ำแข็งละลายในน้ำทะเลขึ้นมันก็ใกล้ตัวแต่ว่าตัวเลขจริงย้อนหลัง20ปีมันก็พิสูจน์เหมือนกันว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับผมเลยมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะครับเราขับเคลื่อนยังไงบ้างครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสำหรับคนไทยโอเคเราอาจจะคอนเซิร์นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่แบบเราจะทำยังไงอ่ะฉันไม่ใช้พลาสติกฉันไม่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาฉันนู่นทำนู่นทำนี่แต่หลายคนมีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นผลคนไทยยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเกินไปหรือเปล่าในสายตาคนทั่วไปมองถ้ามองสำหรับคนไทยใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้ที่มองว่าไกลตัวเพราะว่าแต่ละคนปัจเจกชนเนี่ยก็อาจจะเข้ามองว่าเขาทำแล้วช่วยได้ไม่เยอะเพราะนั้นการขับเคลื่อนผมว่ามันต้องเป็นองค์การประยกครับบริษัทใหญ่ๆต้องเข้าไปมีส่วนครับนะหรืออย่างที่ผมว่าจริงๆจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยอันนี้ก็ต้องเรียนว่าที่รัฐบาลนั่นแหละไปประกาศจุดยืนครับนะเรื่อง Net Zero ใช่ไหมที่ COP 26ที่เราทราบกันดีนะว่าของเราประเทศไทยเนี่ยก็จะเข้าสู่ Net Zero ภายในปี2065ซึ่งการประกาศตรงนั้นเนี่ยกลับมาก็ต้องมาขับเคลื่อนนะถูกไหมฮะประเทศไทยเนี่ยปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณ247ล้านตันต่อปีนะครับอันนี้แหละก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่คนไทยต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนนะพอ deploy หมายถึงว่าพอผ่องกันลงมาเนี่ยพวกองค์กรใหญ่ๆก็มีหน้าที่
นะฮะผมกำลังพูดลงมาตรงที่ตัวปตท.แล้วครับเพราะนั้นปตท.เองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเรื่องพวกนี้มองเป็น CSR มองเป็นการสื่อสารมองเป็น PR หรือมองเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่องค์กรใหญ่จำเป็นจะต้องทำจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนผมมองเป็นอย่างหลังเป็นภารกิจที่ต้องทำและขับเคลื่อนนะฮะมันจะ PR CSR ไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเวลาขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวนะมันถึงจะเกิดสิ่งเหล่านั้นมันต้องเริ่มในวิธีคิดเลยว่าองค์กรเราจะทำเรื่องนี้ยังไงในทุกๆกระบวนการถูกต้องครับและมันต้องตั้งเป้าครับนะฮะถ้าสำหรับกลุ่มปตท.เองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าข้อดีที่ประเทศประกาศใช่ไหมฮะ2065เราก็มาเป็นโจทย์ของกลุ่มของเรานะเรามีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Gnet ที่ก็รวมตัวกันบริษัทแฟลกชิพในปตท60บริษัทเนี่ยนะฮะว่าเราจะมาทำอะไรอย่างไรในเรื่องของ Net Zero นะครับเพราะนั้นเราคุยกันแล้วเราตกลงว่าในกลุ่มปตทเนี่ยเราต้องช่วยประเทศทำให้ดีกว่าประเทศนั่นหมายความว่าเรามีการคอมมิตกันว่าในกลุ่มปตทเนี่ยเราจะประกาศ Net Zero ให้เร็วกว่าที่รัฐบาลประกาศซึ่งก็จะช่วยค่าเฉลี่ยประเทศนี่ออกมั้ยฮะครับเพราะว่าองค์กรที่เขาอาจจะเล็กหน่อยหรือความสามารถทำอาจจะไม่ดีมากเนี่ยก็อาจจะทำแล้วได้เลยปี2065แต่การที่มีองค์กรมาทำได้เร็วกว่าเนี่ยมันจะดึงค่าเฉลี่ยนะทำให้ประเทศเราเนี่ยโดยรวมก็จะสามารถถึงปี2065ได้กับสิ่งที่ทำแล้วณวันนี้หรือสิ่งที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าจะต้องมีเป้าหมายระยะกลางระยะไกลหรือว่าระยะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอะไรที่เริ่มทำแล้วก็คือเริ่มทำได้เลยอะไรที่กำลังอยู่ในระหว่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่อยู่ในโปรเซสต่างๆโอเคครับก็เมื่อกี้ที่ผมแตะไปเรื่องกลุ่มปตท.แล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าใครมีองค์ความรู้อะไรจะทำเรื่องพวกนี้ให้มันสู่เป้าหมายได้อย่างไรครับมาถึงตัวปตท.แล้วผมจะยกตัวอย่างตัวปตท.จะได้เห็นเป็นรูปธรรมปตท.เนี่ยเมื่อดูแล้วเราประกาศว่าเราจะทำให้ได้ภายในปี2050ครับซึ่งเร็วกว่าที่รัฐบาลประกาศถึง15ปีนะฮะประกาศอย่างเดียวเนี่ยคนประกาศเนี่ยไม่อยู่2050นี่ไม่อยู่แล้วรับงานต่อซึ่งเราก็คุยในทีมงานให้ไม่ใช่แค่ประกาศนะมันต้องมาพร้อมกับแผนดำเนินงานต้องวางฐานไว้ให้เขาทำต่อกันได้ด้วยถูกต้องครับแล้วก็ต้องมีแผนเป็นระยะอย่างที่ถามผมเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีมากเฮ้ยไม่ใช่คุณประกาศอย่างเดียวนะมันต้องมาประกาศได้นะผู้อื่นถูกต้องครับเพราะนั้นของเราเนี่ยมาพร้อมแผนปฏิบัติการนะครับเรามีกลยุทธ์เรียกว่า 3P ครับ 3P นะฮะ P แรกเราใช้ว่า pursue low emission ก็คือว่าการดำเนินงานในการทำธุรกิจของเราเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต้องมองในเรื่องของ low carbon ในทุกมิตินะยกตัวอย่างนะฮะไอ้ P แรกเนี่ยเราทำอะไรบ้างเช่นในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราต้องทำเรื่อง energy efficiencyปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้น้อยลงเพื่อจะได้ปล่อยได้น้อยลงแล้วก็เผาไหม้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช่ pollution น้อยที่สุดครับเราทำถึงขั้นว่าโรงงานไหนที่เริ่มเก่าครับเช่นโรงแยกก๊าซของปตท.เนี่ยเรามีอยู่ตอนนี้ดูมี6หน่วยแล้วครับหน่วย1หน่วยแรกเนี่ยหลายปีแล้วครับแน่นอนยิ่งเก่าเทคโนโลยีเก่าวัสดุก็เก่าเนี่ยเขาก็จะปล่อยมลพิษมาเยอะเราก็มีแผนที่จะหยุดเดินเครื่องอันนี้ซะสร้างยูนิตใหม่ขึ้นมาใช้เทคโนโลยีใหม่นะใช้เรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็จะปล่อยตัวมลพิษเนี่ยผลิตของได้เท่ากันเนี่ยหรือจริงๆมากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยนะแต่ปล่อยมลพิษได้น้อยกว่าหลายเท่าอันนี้หนึ่งในแผนการที่ปฏิบัติแล้วก็พวกหน่วยโรงงานต่างๆเนี่ยก็จะมีแผนในการเรียกโอเวอร์ฮอลตัวเองเพื่อให้ปล่อยออกมาให้น้อยสุดนะหรือเราก็จะมีโครงการในศัพท์ของการทำเรื่องคาร์บอนเนี่ย คือ CCU CCS ครับ CCU คือ Carbon Capture and Utilization ไอ้คาร์บอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราจับมันมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะฮะมันเอาไปผลิตเป็นสารนู่นนี่นั่นได้นะเช่นโซเดียมไบคาร์บอเนตนี่มันก็เป็นศัพท์ทางเทคนิคนะเราก็เริ่มทำโครงการพวกนี้คือในขณะที่เราลดแต่ที่มันออกมาเราต้องเอามันกลับมาใช้ก่อนที่มันจะเข้าสู่มลพิษในอากาศเพื่อจะกำจัดไปในตัวนะแล้วเอามาใช้ประโยชน์ด้วยใช้ประโยชน์ได้ด้วยเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่4โครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอยู่ถ้ามันฟรีซนะฮะถ้ามันสามารถทำได้เราก็จะลงทุนตั้งโรงงานแล้วเอาคาร์บอนเนี่ยมาผลิตพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะอันนี้เรียกว่า CCU Utilization
ครับอีกอันนึง CCS ครับก็จัดการไอ้คาร์บอนที่มันออกมาเหมือนกันจับมันมาแล้วก็เอาไปเก็บเก็บไว้เลยเก็บไว้เช่นแอ่งใต้ดินนะอันนี้อย่างปตท.สผ.เราที่ทำเรื่องขุดเจาะสำรวจเนี่ยเขาจะรู้ใช่ไหมฮะเวลาขุดเจาะลงไปมีแอ่งของน้ำมันพอดูดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นโพรงสามารถเก็บเข้าไปได้นะฮะเขาจะเริ่มเข้าไปทำนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหรือในโอเปอเรชั่นของเราโรงงานของเราตอนนี้ก็มีแผนที่จะเอาพวกพลังงานทดแทนเนี่ยเข้าไปใช้เป็นพลังงานนะแทนที่จะใช้ไฟฟ้าปกตินะอันนี้คือ P แรกนะ P ที่สองเราเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอทรานส์ฟอร์เมชั่นปรับพอร์ตการทำธุรกิจปรับพอร์ตการลงทุนซะเลยนะปตท.เดิมเราทำพลังงานถูกไหมพลังงานหลักก็เป็นพวกฟอสซิลก็คือถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติโลกยังต้องใช้เขาอยู่โลกยังต้องใช้อยู่แต่อนาคตก็จะน้อยลงตัวปตท.เองก็จะต้องปรับด้วยนะถ่านหินเนี่ยเราจะเลิกเลยขายทิ้งขายธุรกิจออกไปจริงๆเรามีธุรกิจถ่านหินด้วยนะนะอันนี้เพื่อให้ถึง2050อย่างที่ผมว่าเห็นไหมครับแผนปฏิบัติการเนี่ยมันต้องทำหลายอย่างมากในเชิงวิสัยทัศน์มันไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนั้นแต่เรามองในสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อมกับสังคมให้กับประเทศมากกว่าเราคิดว่าเราจะต้องเร่งตัวเองต้องตัดสินใจผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนผสมส่วนผสมกันระหว่างสมัยใหม่ก็ต้องยั่งยืนก็ต้องยั่งยืนใช่ใช่นะแล้วก็ประจวบบอกก็ว่าเราตั้งทาร์เก็ตอยากจะทำให้ได้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะแล้วก็เพราะนั้นเราก็ขายธุรกิจถ่านหินออกไปแล้วก็แต่ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเรามองว่ามันยังโตนะเพราะว่า3ตัวเนี่ยฟอสซิล3ตัวเนี่ยถ่านหินน้ำมันก๊าซเนี่ยก๊าซเป็นตัวที่ที่สุดคลีนที่สุดใช่ก็ยังคงใช้อยู่และเราจะเพิ่มพอร์ตให้โตขึ้นก็คือพอร์ตของพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพวกโซล่าพวกกังหันเรามีการตั้งเป้าสำหรับตัวพลังงานทดแทนเนี่ยภายในปี2030เราจะต้องลงทุนให้ได้ 12,000 เมกะวัตต์พวกพลังงานทดแทนที่มันจะมีข้อจำกัดบางอย่างกับประเทศเราเช่นลมบ้างอะไรบ้างเนี่ยข้อจำกัดที่มีกับเทคโนโลยีที่วันนี้มันสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดหรือเราแก้ข้อจำกัดบางอย่างที่บางประเทศเขาใช้ได้แต่บ้านเราจะใช้ด้วยข้อจำกัดเทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ได้พอสมควรแล้วใช่ไหมใช่ครับได้พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มันก็ต้องประกอบกับนโยบายรัฐบาลด้วยนะฮะในการที่จะเขาเรียกว่าโปรโมทตัวพลังงานรูปแบบพวกนี้อย่างไรซึ่งจริงๆก็เป็นข่าวดีแผนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเนี่ยชุดใหม่กำลังจะออกมาก็จะเพิ่มสัดส่วนตัวพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมากขึ้นด้วยนะซึ่งก็จูงใจให้กับด้วยกันใช่ครับใช่ครับและจริงๆเราก็ลงไม่ใช่ลงเฉพาะในประเทศก็ลงต่างประเทศด้วยนะเพราะนั้นอันนี้คือการปรับพอร์ตโฟลิโอ P ตัวที่2 P ตัวที่2นะเพราะนั้นการปล่อยมลพิษเราก็จะน้อยลงด้วยจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจครับนะ P ตัวที่3ครับเราใช้คำว่า partnership with nature and society แต่จริงๆก็คือเราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับธรรมชาติใช่ไหมนะหลักๆ ก็คือปลูกป่าคือเราทำ2อันแรกเนี่ย2 P แรกแล้วเนี่ยคำนวณตัวเลขออกมาแล้วเนี่ย2050เนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงกับ net zero เพราะนั้นเราต้องเพิ่มเรื่องปลูกป่าเพื่อจะดูดกับดูดไอ้ CO2 ที่มันออกมาเนี่ยกลับเข้าไปด้วยเพื่อจะให้รวมแล้วเป็น net zero ให้ได้ภายในปี2050ปลูกป่าเนี่ยมันเป็น just activity หรือเปล่าหรือว่ามันมีการคำนวณว่าเราจะต้องทำมันขนาดไหนเป็นเรื่องเพื่อได้ตัว convert กลับมาด้วยใช่นี่ผมถามแบบ challenge เลยนะว่าเป็น just activity หรือเปล่าใช่ใช่คือถ้าไปถ่ายรูปปลูกป่านั้นactivity แต่สิ่งที่เราตั้งเป้าทำคือเราต้องปลูกให้ได้1ล้านไร่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ1ล้านไร่นี่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันจะคืนอะไรกลับมาเท่าไหร่ยังไงมีการคำนวณแล้วปตท.เคยปลูกมาแล้วล้านไร่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับป่าล้านไร่นั้นยังอยู่นะเราก็จ้าง third party คือคณะวณศาสตร์เกษตรเนี่ยเข้าไปสำรวจป่าล้านไร่ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยป่าล้านไร่นั้นน่ะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ2ล้านกว่าตันต่อปีนี่คือผลผลิตที่มันได้ออกมาผลนี้ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนเลยปล่อยออกซิเจนออกมาเกือบ2ล้านตันเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่ป่าได้เพราะนั้นในป่าใหม่เราเนี่ยเราก็คำนวณได้เลยว่าถ้าเราทยอยปลูกให้ครบล้านไร่นะฮะเขาจะดูดซับไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ภายในแต่ละปีเท่าไหร่นะซึ่งก็จะเป็นตัวที่ประกอบทำให้เราสามารถบรรลุไอ้ตัว net zero ภายในปี2050ได้ครับไอ้ตัวหลังเนี่ย
ส่วนตัวผมขออนุญาตถามว่ามันดูมันไม่ได้ซัพพอร์ตตัวบิสซิเนสโดยตรงแต่เป็นการตอบโจทย์ว่าเราทำธุรกิจโลกเราก็รักเราก็ทำผมกลับมานั่งย้อนแบบนี้ครับว่าตัวองค์กรตัวบริษัททำตรงนี้ถ้าเราจะมองนี้ของประชาชนเราคงไปบังคับแต่ละคนทำไม่ได้เนี่ยแต่ข้อเสนอแนะที่จะมีต่อประชาชนแต่ละคนเนี่ยควรจะทำยังไงเพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนอะไรบ้างเริ่มจากตัว CEO คุณตัวเองทุกวันนี้มีไลฟ์สไตล์หรือใช้ชีวิตยังไงที่จะไม่ทำตัวเองให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมของเนี่ยใช้ภาษาแบบนี้ครับคือผมว่าถ้าสำหรับปักเกียรติชนนะผมมองไปเรื่องการบริโภคก่อนเลยทุกมิติของการบริโภคก็ให้น้อยลงหน่อยใช้กระบอกน้ำไม่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรไม่อะไรหรือการทานอาหารเนี่ยฟู้ดเวสต์สั่งให้พอดีอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะฮะคุยกันเฉยๆเนี่ยหลายอะไรนะเขาเรียกอาหารร้านอาหารทั้งหลายที่เป็นแบรนด์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะมี2ขนาด3ขนาดราคาแต่ละขนาดต่างกันน้อยมากถ้าสังเกตถูกไหมฮะพอเราสั่งเขาจะบอกเอาขนาดเพิ่มแค่5บาทซึ่งถ้าตัวผมนะผมจะสั่งไซส์เล็กตลอดไซส์ที่พอดีกับเราถึงแม้เขาบอกว่าเพิ่มอีกแค่2บาทจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วเราปฏิเสธเราจะดูโง่ก็ตามนะแต่ว่าเฮ้ยผมกินแล้วพอแค่นี้ก็แค่นั้นพอแค่นี้ไม่เหลือในชีวิตประจำวันนะฮะหรืออย่างในปตท.เองเนี่ยเราไม่ได้ออกนโยบายนะว่าไอ้คุณไม่ต้องห้ามใส่สูทห้ามใส่แจ็คเก็ตแต่นโยบายที่ออกคือผมก็จะตั้งอุณหภูมิที่26องศานะส่วนใหญ่เขาจะ24 25ไอ้ของเรา26ครับแค่1องศานี่มันก็ช่วยลดการคอนซูมาสารลดได้เยอะมากและคุณจะใส่ไม่ใส่เรื่องของคุณคุณหนาวคุณก็ใส่คุณไม่หนาวคุณก็ไม่ต้องใส่เราไปที่ตรงผลเลยดีกว่าว่าเราก็จะใช้พลังงานในการทำความเย็นน้อยลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งเราทำตลอดแหละไม่ได้เฉพาะช่วงที่พลังงานแพงหรืออะไรนะฮะอันนี้ก็จะเกี่ยวจริงๆช่วยกันได้นะฮะหรือว่าการวางแผนก่อนเดินทางอะไรพวกเนี้ยเทคโนโลยีมันช่วยได้นะฮะมันมีฟิโลโซฟีหรือมีปรัชญาที่ส่งต่อไปถึงพนักงานหรือว่าคนทำงานของปตท.ด้วยหรือเปล่าครับอย่างผมก็ยกตัวอย่างสมมติที่ใต้คอนโดผมก็จะมีรถผู้บริหารมารับครับพอเราผมสังเกตทุกครั้งเลยคนขับรถจะดับเครื่องไม่สตาร์ทรถทิ้งเอาไว้ผมไม่แต่ผมเจอ2คันละที่เห็นแบบนี้เป็นอย่างผมก็นึกชื่นชมอยู่ในใจแล้วผมก็ไปนั่งดูรถปตท.อันนี้มันเป็นฟิโลโซฟีหรือว่าเป็นสิ่งที่เราส่งต่อเองแต่ว่าใครจะทำอะไรบ้างก็แล้วแต่จะไปขยายไปต่อใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันเป็นที่พูดถูกต้องเลยฮะคือเราพูดว่าเราเป็นบริษัทพลังงานเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าของพลังงานได้มากที่สุดเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพให้สูงที่สุดทั้งในกระบวนการผลิตและชีวิตส่วนตัวครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าในบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือปตท.ก็อาจจะมีแอคทิวิตี้ที่หลากหลายกันออกไปครับครับแต่ละที่เรารอให้เขาได้มีการนำเสนอหรือว่าชาเลนจ์อะไรกับตัวเองไหมว่าเขาจะมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนติดซีโร่อะไรแบบนี้เพราะแต่ละบีก็จะเป็นธุรกิจค้าปลีกก็มีธุรกิจต้นน้ำก็มันมีหลากหลายอย่างซึ่งผมก็จะว่าบางบริบทมันจะไม่เหมือนกันแต่เขาสามารถที่จะคิดได้เหมือนกันในการแก้ไขปัญหาถูกต้องเลยครับก็อันนี้ที่ผมเกิดไว้ตอนแรกคือว่าเรามีการรวมกลุ่มไปเรียกว่า Genet แล้วก็คุยเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ดูดิใครเก่งเรื่องอะไรอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่ผมยกอย่างเรื่อง CCS ใน Carbon Capture Storage สผ.คุณเชี่ยวชาญนี่คุณทำเจาะสำรวจอะไรเนี่ยก็ต้องมีนวัตกรรมเรื่องพวกนี้คุณหลีดไปเลยเพราะนั้นคุณทำแล้วเพื่อนๆเป็นผู้ใช้บริการนะก็เอาคาร์บอนที่ได้เนี่ยไปเก็บที่เดียวคุณเพราะว่าไอ้การลงทุนในตัว CCS ที่ว่าเนี่ยมันต้องมี economy of scale ครับต้องมีปริมาณเยอะเพราะนั้นก็สผ.ลุยไปเลยปตท.จะได้2050 net zero เราต้องปลูก1ล้านไร่ลูกแต่ละคนเขาก็ประกาศ net zero ของเขาซึ่งทุกคนเนี่ยเร็วกว่า2065นะ2050บ้าง2060บ้างเราก็แข่งกันเองในทีนะก็แข่งสร้างสรรค์เป้าหมายเดียวกันใช่ครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนปตท.ทำนู่นนี่นั่นแล้วอาจจะต้องเหลือปลูกป่าบ้างเหมือนกัน6บริษัทของปตท.เนี่ยเขาต้องปลูกป่าเพิ่มรวมกันนะของเขานะอีก1ล้านไร่คือต้องมาช่วยทำอะไรที่มันเป็นแอคทิวิตี้กลางอันนึงที่แบบมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มปตท.เนี่ยปลูกรวม2ล้านไร่นะปตท.เองล้านแล้วก็ลูกๆอีกล้านเพราะนั้นซึ่งในเรื่องการปลูกป่าเนี่ยปตท.จะเป็นลีดให้เพราะว่าเราเชี่ยวชาญ
นะแต่ว่าเขาปลูกเองนะแต่ว่าเราจะเป็นคนให้เรื่ององค์ความรู้ให้เรื่องอะไรพวกนี้เพราะเรามีประสบการณ์เรามีเขาเรียกสถาบันการเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าถึง3แห่งนะในปัจจุบันเนี้ยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้จริงครับแล้วอย่างคาบลีกล่ะคาบลีกตัวนี้ก็ใกล้ตัวเลยผู้คนมากขึ้นครับเราเรียกคือคาบลีกเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นต้องใช้ภาชนะเยอะใช้ไอ้นู่นใช้นี่เยอะแล้วใกล้ตัวคนเยอะเรามีโจทย์แบบนี้คาบลีกในธุรกิจนี้ด้วยจริงซึ่งจริงๆ OR คาบลีกเขาทำไปหลายตัวแล้วอย่างเช่นตัวแก้วพลาสติกก็เป็นแก้วไบโอที่ย่อยสลายได้ครับนะฮะหรือว่าการตกแต่งวัสดุของร้านเนี่ยครับเรามีคอนเซ็ปต์สโตร์ตอนนี้เริ่มขยายไปหลายที่แล้วนะฮะใช้พลาสติกรีไซเคิลอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าไอตัวเขาทำอเมซอนใช่ไหมครับเมล็ดกาแฟกากาแฟเนี่ยแทนที่จะทิ้งเนี่ยเขาเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์โอ้ประมาณนั้นนะฮะคาปิกเขาจะทำมีลูกเล่นของเขาได้หลายอย่างถามเผื่อไปจนถึงหน่วยธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศในระดับ global ในระดับ international พวกนี้ใช้ฟิโลโซฟีใช้ปรัชญาเดียวกันเดียวกันชัดเจนเดียวกันซึ่งจริงๆถ้ายกตัวอย่างเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า trading เขาซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปพวกน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปปิโตรเคมีอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเริ่มไปแล้วเราบอกให้คุณเข้าไปตลาดเทรดคาร์บอนคาร์บอนเครดิตเขาเริ่มเข้าไปแล้วนะก็เริ่มทำเรื่องซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไงที่หนึ่งหรือการผลิตอันนึงมันอาจจะหลีกเลี่ยงการปล่อยไม่ได้แต่ที่หนึ่งมันสามารถทำในเรื่องการดูดซับได้เช่นปลูกป่าถูกไหมเพราะนั้นไอตัวคาร์บอนเนี่ยมันควรจะต้องเทรดกันไปมาได้เพื่อที่ว่าคนที่สร้างครับถ้าอยากจะออฟเซตตัวเองอยากจะรู้ว่าธุรกิจตัวเองจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องหาวิธีการในการหาวิธีการก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตที่คนอื่นเขาทำไว้เนี่ยมาได้นะอย่างเทรดดิ้งเราเคยลองทำเรียกลอยทำลองทำซื้อน้ำมันดิบเขาขายตัวน้ำมันนะครับผมจำเทรดดิ้งไม่ได้จากประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งเขาอยากต้องการให้ไอ้เที่ยวเนี้ยการขนเที่ยวเนี้ยเป็นซีโร่อิมิชชั่นเขาก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาคือในรู้ว่าในเมื่อเรารู้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันสร้างเท่าไหร่บางอย่างใช่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาตัวเราเองในการไปให้ส่งเสริมให้คนอื่นเขาลดเพื่อเอามาชดเชยถูกครับเขาให้คำนวณเลยว่าไอ้เที่ยวนี้มันปล่อยเท่าไหร่เขาก็ไปซื้อมาเพื่อชดเชยแล้วก็พูดได้แล้วว่าเอาละไอ้เที่ยวนี้เขาก็คือเป็น net zero ประมาณนั้นซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะเติบโตเรื่อยๆประเทศไทยเองก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้มันได้มาตรฐานโลกเพราะนั้นเช่นตัวอย่างเช่นนะเช่นการที่เราปลูกป่ารอบหลังเนี่ยมันต้องศึกษาดีๆว่ามันสามารถไปลงทะเบียนกับมาตรฐานโลกเขาได้นะฮะเพื่อที่จะมาเป็นเครดิตเป็นคาร์บอนเครดิตได้คือหนึ่งคือทำดีแต่ที่สองคือในเมื่อในระดับสากลก็มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างต้องทำให้ตรงเขาด้วยคือเราสามารถเอาเคลมในสิ่งที่เราทำดีไปเคลมคะแนนในระดับสากลเขาด้วยครับหรืออย่างน้อยมาเคลมในตัวเราเนี่ยว่าเราเน็ตซีโร่ด้วยป่าของเรานะอะไรเงี้ยครับท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดประชาชนสมมติมองเข้ามาในปตท.เดี๋ยวนี้ปตท.มีเยอะใกล้ชิดไปหมดตั้งแต่น้ำมันพลังงานครับผมครับปลีกเขาเห็นกิจกรรมอะไรบางอย่างสมมตินะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเสนอหรือว่าแนะนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนกิจกรรมอะไรทั้งหลายเขาสามารถทำได้ไหมจริงๆผมว่าเราก็เปิดรับอยู่หลายช่องทางนะเยอะมากเว็บไซต์เรา contact us เนี่ยก็เข้าไปได้นะหรือจริงๆเราจะมีสายเรียกสายด่วนผู้โภค1365แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้โภคที่ใช้บริการแล้วเข้ามาคอมเพนแต่ก็จะบอกว่าถ้าเขามาแนะนำล่ะนี่นะฮะอันนี้อยากได้ฮะแนะนำได้หรือจริงๆจะมีส่วนร่วมได้เพราะนั้นกิจกรรมที่เราจะทำข้างหน้าเนี่ยจริงๆก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนได้ไงเช่นปลูกป่าเนี่ยปลูกป่าล้านไร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะร้านไร่เดิมเนี่ยเราต้องปลูกในพื้นที่ถึง50กว่าจังหวัดนะเพราะมันกระจายไปทั่วประเทศเพราะนั้นผมคิดว่าร้านไร่ต่อไปเนี่ยเราลงพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมเพื่อให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับนะฮะครับท้ายที่สุดจะฝากอะไรกับประชาชนครับเพราะว่าภารกิจนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครจะต้องฝากใครแต่เพียงแต่ว่าทุกคนนะควรจะต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าองค์กรขับเคลื่อนแล้วและประชาชนในที่ผมพูดเองนะท่านเซียวไม่ได้พูดคือคนไทยยังมีความรู้สึกว่าการที่เราไปช่วยสักนิดนึงช่วยสักนิดนึงเนี่ยบางทีมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วอย่างนี้คนใช้ไม่ใช่ถุงพลาสติกคนไทยใช้หลอดน้อยลงคนไทยคนไทยเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเหลือเกินอยากจะสื่อสารกับคนไทยมากขึ้นจริงๆอย
ย่างนี้ครับผมว่ากิจกรรมประจำวันของพวกเราทุกคนเนี่ยรวมกันเนี่ยมันมีความหมายมากอย่างเช่นเรามีรณรงค์ดับไฟคนละดวงพร้อมกันมันเห็นชัดเลยมันเห็นชัดเลยมันสามารถหยุดเดินเครื่องลงไฟฟ้าได้หลายโรงเลยนะเพราะนั้นผมอยากให้เชื่อในพลังของทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกคนช่วยกันถึงแม้จะเล็กและน้อยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับครับขอบคุณเป็นอย่างสุดขอบคุณครับ GM Talk GM Live ในวันนี้นะครับได้รับเนื้อหาที่อัดแน่นและได้เห็นตัวอย่างขององค์กรใหญ่ที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อความสมบูรณ์ที่ยั่งยืนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ